การโมไอ้เนี่ยไอ้คือพอร์ตอ่ะคือคำถามคือว่าพอเวลาเปลี่ยนพอร์ตไอ้พอร์ตเดิมเป็นพอร์ตกากอัลฟาอะไรเงี้ยแล้วพอเปลี่ยนพอร์ตเป็นซีเดียสใช่ไหมพอเปลี่ยนพอร์ตซีเดียสปุ๊บเนี่ยหนอบไอ้ก้านอ่ะมันเล็กไปไอ้ก้านมันใหญ่ไปหนอบใส่ไม่ได้ทีนี้ก็มีคำถามกันว่าต้องทำยังไงทีนี้ของบอยเขาเหม็นเนี่ยเขาใช้วิธีก็คือเขาเอามาแล้วก็ใช้ไขควงอ่ะเข้าไปแล้วปั่นให้มันบานออกเนี่ยผมใช้อันนี้มันจะขยายตามเนี่ยเขาเรียกว่าตามรูมันขยายไปเรื่อยๆปึ๊บดูว่าเราขนาดใหญ่แค่ไหนก็หยุดแค่นั้นเองหรือถ้ามีดอกสว่านก็ได้ดอกสว่านซึ่งใช้เป็นดอกใหญ่หน่อยก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะเนี่ยดอกสว่านก็ใช้ประมาณนี้อ่ะก็ได้หรือถ้าสมมติไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะกรรไกรเนี่ยใช้ประโยชน์ดีมากตัวกรรไกรเนี่ยทำให้ดูเออหยิบติดอ๋อกรรไกรมันก็คว้านได้ใช่ไหมเพราะว่าด้านหนึ่งของมันก็มีคมอยู่เนี่ยปุ๊บเนี่ยรูมันเล็กถูกไหมใส่ปุ๊บก็คว้านเลยบ้านเนี้ยไม่เนี่ยเนี่ยออกอ๋อพูดถึงตรงนี้ใช่ไหมตรงพิกัดอ๋อใช่อย่างนี้เลยเนี่ยคว้านใหญ่ละจากเห็นไหมแต่หมุนเรื่อยๆนะไม่ต้องหมุนแรงแบบผมก็ได้เนี่ยพอนั่นเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้คัตเตอร์เก็บปากรูแค่นั้นเองเดี๋ยวก่อนนะแล้วถ้าเป็นของเดี๋ยวขอของลูกศิษย์แล้วครูของอาจารย์ทำยังไงฮะมีวิธีที่แบบว่าทำสร้างมูลค่าสร้างแวลูได้มากกว่านี้ไหมสร้างแวลูสร้างแวลูสร้างแวลูอะแต่ว่าต้องมีสตอรี่มีแวลูอะไรเงี้ยทำยังไงนะก่อนอื่นเลยก่อนอื่นผมก็ต้องหาเวอร์เนียร์มาวัดก่อนมาวัดขนาดความยาวความกว้างของพอร์ตแล้วทีนี้แบบนั้นเลยครับวัดขนาดก่อนครับแต่นั้นเราก็ต้องไม่ก่อนอื่นต้องใส่ถุงมือก่อนอ๋อต้องหาถุงมือใส่ด้วยถุงมือใส่ก่อนมีอาจารย์อ้าวตายแล้วโอ้เซตอัพ400ป่ะอันนี้เขาเซตอัพ 1,500 ไม่มีถุงมือนี่400นี่ถุงมือนี่ 1,500 แล้วใช้อันนี้ไปแล้วถ้าจะแบตเทียในมือคุณเนี่ยไปเลอะในกีตาร์ตัวละแสนสองแสนของลูกค้านึงจะทำยังไงใช้ไอ้ที่ใส่ถุงมือแล้วก็วัดแบบนี้ใช่ไหมปากต้องปิดปากอย่างนี้ด้วยถ้าเกิดน้ำลายมันล่วงลงไปเนี่ยปิดปากด้วยโอเคโอ้โหนี่ช่างระดับประเทศอย่างนี้แล้วเครื่องมือไม่ครบแล้วจ้าต้องมีครบมาวัดค่อยๆค่อยๆวัดก่อนไม่ต้องวัดขนาดพอร์ตก่อนวัดขนาดพอร์ตก่อนนะเสร็จแล้วก็พอดีเดี๋ยวหายใจไม่ออกพอดีสมมุติไอ้นี่เป็นพอร์ตครับกว้างโอเคอันใหญ่ก็มีอันเล็กก็มีอันนี้วัดเล็กอันนี้ใช่ไหมว้าว3เดือนกว่าจะเสร็จมันไม่ snap fit อ่ะถ้าแบบที่หูทำไม่ snap fit อ่ะไม่คืออย่างนี้คือให้จานให้จานบอยไม่คือผมก็ต้องรู้ขนาดก่อนไงว่าขนาดรูมันเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้รูความกว้างเนี่ยมันกว้างมากน้อยแค่ไหนถูกไหมโอเคว่าพอเรารู้ขนาดของตัวพอร์ตแล้วเนี่ยทีนี้เวลาเราคว้านเนี่ยเราก็ค่อยๆคว้านค่อยๆคว้านแล้วก็ใช้เวอร์เนียร์เหมือนกันเนี่ยแหละก็มานั่งเทียบเอานั่งภาพเอาประมาณนั้นคือความจริงจะคว้านเลยก็ได้แบบเด็ดที่อู๋ทำอ่ะเพียงแต่ว่าเผื่ออย่างบางคนแบบใจร้อนอ่ะมือเร็วคว้านปุ๊บๆๆแล้วบางทีแบบเลยป้ายอ่ะ
ก็มีบางคนมันเลยป้ายอะไรประมาณเนี้ยก็คือเลยป้ายก็ทำมันไม่รู้ไปสิไม่รู้ไปชี้ไปมันก็นิดเดียวมันไม่หลวมมากหรอกคือถ้าหลวมคือถ้าเกิดมันเกินไม่มากมันยังแบบมันจะมีตัวหกเหลี่ยมรับไว้อยู่ไงถูกไหมล่ะมันก็หนีไปได้อะใช่ไหมถ้าสมมติเป็นแบบนั้นอ่ะมันจะมีดอกสว่านที่เท่าไหร่เนี่ยใหญ่เนี่ยก็ใช้สว่านเลยจบไม่ต้องมาฝาแต่ที่ป่าบอกคือลักษณะเราไม่มีอุปกรณ์ถ้าใหญ่ไม่มันถ้าเป็นสว่านมันจะเป็นขุยตอนเวลาเป็นขุยพลาสติกออกไม่ได้ต้องเก็บงานเอากระดาษทรายเบอร์หยาบแย่เข้าไปให้มันเนียนต้องใช้กระดาษทรายเบอร์ 2,500 อ่ะครับในการเก็บมันเก็บ 2,500 มันละเอียดมากเลยนะใช่ครับก็คือแบบต้องจับทีละอย่ารู้ใช่นะแล้วก็นั่งหมุนครับไม่ได้ต้องเข้าออกเท่านั้นถ้าหมุนนี่มันจะวงล้อกูก็ไม่ได้ตอบคำถามละเขาเนื้อเข้าเรื่องเหอะคืองี้ไอ้มันไอ้เรื่องพอร์ตเนี่ยมันหมายถึงว่าตัวพอร์ตมันไม่ใช่ตัวรูไอ้ตัวพอร์ตมันใส่ไม่ได้นึกออกไหมมันใส่กับฝาไอ้นี่ไม่ได้อ๋อดอกวอลุ่มอ๋อแล้วทีนี้ของบอยเขาเหม็นเขาบอกว่าเขาใช้ไขควงแล้วก็ปั่นให้มันบานขึ้นในรูอ่ะของอุ้มใช้วิธีไหนของผมอันดับแรกคือมันจะมีเชือกตัวนี้ใช่ไหมใช้หนีบเชือกตัวเนี้ยแต่บอยเขาบอกว่าบอยเขาเหม็นเขาบอกว่ามันหักไม่มันจะมีวิธีเซฟเลยเซฟคือผมใช้ทีมล็อกข้อดีคือมันสามารถกำหนดได้ว่าเราจะให้บิดประมาณไหนแต่ถ้าครีมธรรมดามือมันไปแล้วไปเลยสมมติครีมล็อกใช่ไหมแล้วก็วัดก่อนรอบแรกว่าจะเอาลงเอาเข้าแค่ไหนใช่สมมตินี่ใช่ไหมจำไอ้เที่ยวล่องอันแรกไว้นะจำล่องไว้ด้วยล่องอันแรกโอเคนี่คือถึงพอดีนะถึงพอดีเราก็เลื่อนใหม่นิดนึงกึ๊กนึงแล้วก็บีบล่องอันแรกนะบีบบนหัวเนี่ยกึ๊กเนี่ยกึ๊กแล้วล็อกเรียบร้อยบีบเข้าแล้วมันก็จะงุ้มเข้าหากันหน่อยนึง ก็จะหลบกันได้ถ้าบีบจนบีบจนสุดแล้วนะแล้วมันไม่นั่นนะมีวิธีคือเอาไว้เนี่ยที่ไว้เลยที่หัวแรงที่จนมันร้อนหรือเปล่าวะเพราะว่าไอ้ส่วนที่มันจะคับอ่ะมันจะมีอยู่แค่นิดเดียวเองตรงกรอบวัดเนี่ยกรอบวัดลูกใช่ไหมสมมติมันคับนะสมมติมันคับพอไอ้นี่ร้อนปุ๊บมันจะไปทำละลายช่วงตรงนี้หน่อยนึงแค่นั้นเองปุ๊บแป๊บเดียวได้พูดง่ายก็คืออารมณ์เหมือนแบบใช้ความร้อนในการทำละลายแล้วค่อยๆกดเอาละลายพลาสติกกรอบแค่นั้นเองเพราะว่าที่เขามาตอบในคำถามก็คือเขาใช้วิธีนี้แหละก็คือใช้ไฟลนให้ร้อนกันแล้วถ้าเกิดว่าติดแล้วมันเบี้ยวอะครับติดแล้วมันเบี้ยวเนี่ยคือปัญหาระดับโลกสมมติพอระบิดอันนี้เห็นไหมพอปุ๊บมันล้มมาสองข้างนะมันจะล้มมาข้างเดียวนี่แหละพอระบิดปุ๊บไอตัวหนอบวอลุ่มแทนที่จะตรงมันจะมีบิดซ้ายบิดขวานั่นแหละมันจะมีเบี่ยงใช่ไหมใช่แต่มันจะมีใช้หัวเกียร์ก็ได้เกียร์ล่องเกียร์ดูนี่ก็ได้แต่ที่จริงเนี่ยดอกสว่านดีแล้วดอกสว่านเนี่ยสำคัญมากผมบอกเลยดอกสว่านเนี่ยสมมติมันเล็กเนี่ยเราก็ใช้ดอกสว่านที่ใหญ่กว่าเบอร์นิดเดียวคว้านไปนึกออกปะจบเลยดอกสว่านเนี่ยดีสุดแล้วคว้านเป็นนิดเดียวหรือสรุปง่ายๆก็คือดอกสว่านแน่นอนสุดแน่นอนสุดเพราะว่ามันจะเป๊ะเลยว่าความกว้างเท่าไหร่แล้วถ้าเคี่ยวมันถูกลบไปมากจนมันหลวมอ่ะมันจะหลวมได้ไหมถ้าเคี่ยวไม่ถูกเนี่ยเคี่ยวมันจะลบได้ไหมอ๋อไม่มีเคี่ยวเลยก็ใส่อ๋อแสดงว่าก็ทำมาแล้วใช่ไหมนั้นใช่ก็แค่หยอดกาวร้อนแล้วผัดเข้าไปแค่นั้นเองอ้าวแล้วมันก็ดึงไม่ออกเลยออกดิออก
อ๋อแสดงว่านิดต้องคือต้องนิดเดียวนิดเดียวโอเคนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวแค่คือรูก้านอ่ะมันจะฟิตพอดีอยู่แล้วแต่แค่เคี่ยวมันไม่มีแล้วมันหลวมหรอวะเป็นนั่นเองแต้มแค่ว่าให้มันติดสักฝั่งหนึ่งก็ได้ฝั่งรูบนฝั่งบนหรือล่างก็ได้แค่มันติดแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่หยอดเต็มรูเหมือนบ้านเรานะบางคนหยอดเต็มรูแล้วอัดเข้าไปอ่ะก็คือต้องงัดแตกเลยอ่ะเออแกนหลุดออกมาก็มีเหมือนที่เบนพอร์ตจำได้ไหมหลุดออกมาแกนอ่ะนั่นแหละอันนี้ก็โอเคจริงๆอ่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมขอเรียงลำดับก่อนคือถ้าเรียงอันดับแรกเริ่มก็คือใช้สว่านก่อนหรือหนีบก่อนเลยเอาไหนเริ่มต้นอ่ะหนีบก่อนหนีบก่อนใช่หนีบคือการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดอันแรกคือเอามาถึงหนีบก่อนพอหนีบเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไฟลนใช่ไหมคือสเต็ปสองไฟลนไม่คือทุกขั้นตอนเราเรียนใช้เป็นอันแรกได้หมดเลยอ๋อก็คือใช้แค่ขั้นตอนเดียวก็พอแล้วคือเลือกวิธีที่ชอบอ๋อวิธีที่ชอบขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่มีของมีอุปกรณ์แต่อ๋อโอเคการใช้ดอกสว่านเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งคือรูของหนอบวอลลุ่มเนี่ยเวลาใส่กับแกนที่มันปกตินะไม่ได้เบี้ยวมันจะอยู่ตรงกลางเป๊ะแต่ข้อเสียของดอกสว่านคือเขี้ยวมันจะหายนึกออกปะอือฮึเพราะว่าควันเขี้ยวไอ้เนี่ยมันหายไปด้วยไงดอกสว่านข้อเสียเกินนี้แต่ใช้วิธีหนีบก่อนดีกว่าหนีบก่อนแล้วก็ดอกสว่านหรือไม่ก็ถ้ามีหัวแรงง่ายเลยทุกเลยใช้หัวแรงกี้แล้วก็อัดเข้าไปดร.ปอมาดร.ปอเข้าไปส่งผมส่งลิงก์ไปในกลุ่มแล้วดร.ปอเข้ามาเลยครับเข้ามาดีเออสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีช่างเบนแล้วก็อาจารย์บอยแต่ว่าคือตอนเนี้ยเขา คือตอนเนี้ยเขาแบบฉายาเขาเยอะแต่ว่าช่วงนี้เขาอาจจะเป็นบอยสปาเพราะว่าสปางานสปาเยอะมากเออเขาก็จะชอบงานสปาบอยสปางานเฟดก็มีสปาแล้วก็เฟด โอเคเป็นคำตอบจะได้เผื่อช่างบอยจะได้เอาไปใช้ได้นะครับเพราะว่าการโมเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญตรงนี้ช่างบอยสอนมาอีกทีนึงต้องบอยไหนอะความแบบจะเย็นด้วยนะตื้อไม่แต่ใช้ถ้าสมมติพิกาดใช้ไอ้เนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูเผื่อคือสั่งซื้อเก็บไว้ได้เลยนะไอ้เนี่ยใน Lazada อยู่น่าจะร้อยกว่าบาทมากเนี่ยเบสใช้ยังดีใช่ไหมถ้าใช้มือหมุนนะข้อเสียของมือคีรูมันจะไม่ตรงแต่เมื่อไหร่ใช้ดอกสว่านเนี่ยเนี่ยตรงและกลมเนี่ยนี่ไงเห็นไหมเลยป้ายอ่ะเนี่ยเนี่ยกลมปะไม่ต้องมานั่งขอควันอย่างนี้ควันคือซื้อเก็บไว้เลยเพราะไอ้ตัวเนี่ยเอาจริงอ่ะมันใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเนี่ยรูเล็กๆนะเนี่ยกลมปะกลมบล็อกเลยเนี่ยง่ายมากมันจะมีแบบนี้กับอีกแบบนึงที่ใส่ที่มันจะไม่มีตรงนี้นะแต่มันใส่ก้านตรงนี้บิดแต่พอใส่ก้านตรงนี้บิดมันจะมีปัญหาเยอะรูเบี้ยวช่วงจังหวะที่เราบิดอ่ะมันจะมีการคลอนไงนั่นแหละสั่งเลย100กว่าบาทคือลาซาด้าพิมพ์คำว่าไอ้เหล็กเจาะเหล็กขยายรูก็ได้ขึ้นเลย